สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนกันอีกแล้วค่ะช่วงนี้ก็ใกล้เลือกตั้งแล้วนะคะแนนมีเมนูอาหารง่ายๆค่ะทานให้อิ่มท้องก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันกับเมนูหมูกระเทียมนะคะซึ่งทำได้ง่ายๆเพียงแค่มีไมโครเวฟค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูกระเทียมสูตรไมโครเวฟนะคะง่ายๆแบบนี้นะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามชมอย่างละเอียดนะคะได้ทาง FoodTravel.tv นะคะอิ่มอร่อยแล้วนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยนะคะวันนี้แนนไปก่อนสวัสดีค่ะ